วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรูคอร์ปอเรชั่นสานต่อโครงการเลดเดมซีเลิฟต่อเนื่องเป็นปีที่13พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุด6บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพภายใต้แนวคิดคนตายไม่น่ากลัวกำกับโดยบรรจงปิสันธนกุลสิ่งที่เห็นน่ะไม่น่ากลัวหรอกที่น่ากลัวคือการมองไม่เห็นคุณรู้หรือเปล่าครับว่าดวงตาของคนตายสามารถช่วยเหลือคนเป็นที่กำลังจะตาบอดได้เวลาคุณเห็นคนตายคุณจะนึกถึงแต่ความสยดสยองน่ากลัวเหมือนกับเพื่อนผมเนี่ยมึงพูดกับใครวะพูดกับกล้องแต่ต่อจากนี้เมื่อคุณเห็นคนตายผมอยากจะให้คุณเห็นโอกาสที่จะได้บอกบุญเป็นครั้งสุดท้ายให้กับญาติของผู้เสียชีวิตเห็นโอกาสในการช่วยเหลือคนที่กำลังจะตาบอดให้กลับมามองเห็นอีกครั้งเอาแล้วนั่นน่ะเมื่อกี้บอกไม่กลัวไม่ใช่เหรอไหว้ปลกใหญ่เลยกูไม่ได้กลัวเว้ยกูยกมือไหว้ขอบคุณคนที่บริจาคดวงตาให้คนอื่นเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้คนในสังคมและย้ำเตือนคนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตาและอวัยวะโดยสื่อสารผ่านภาพยนตร์ชุดนี้พร้อมสื่อให้เห็นถึงโอกาสของการให้ชีวิตใหม่อย่างยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดาปริยะกนกผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนายแพทย์วิสิทธิ์ ถิตวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและนางรุ่งฟ้าเกียรติพจน์ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรวมแถลงข่าวณโรงภาพยนตร์เอสพานาดซินีเพ็กรัชดาภิเษกขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน